สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับอาจารย์อามตินภพสินสมบูรณ์ทองสวัสดีครับอาจารย์อามสวัสดีครับอาจารย์วินครับวันนี้พวกเราสองคนจะมาชวนคุยเรื่องบทความชิ้นหนึ่งนะครับชื่อ Race and Racism in the Founding of the Modern World Order นะครับอันนี้ขออนุญาตแปลมานี้นะฮะว่าเชื้อชาติและการเหยียดเชื้อชาติในการจัดร่างจัดตั้งระเบียบโลกใหม่นะครับเขียนโดยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชื่ออามิทาฟอาชายานะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้กรุงวอชิงตันดีซีนะครับทีนี้บทความชิ้นนี้ตีพิมพ์โดย Oxford University Press เมื่อเดือนมกราคมค.ศ2022นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวารสาร International Affairs ครบรอบ100ปีทีนี้อาชายาเนี่ยนะครับในบทความชิ้นเนี้ยส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากนะครับคือผู้เขียนว่าทุกคนมีแบบว่าติเป็นแบบว่ารับบทนางชอดนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าบทความชิ้นนี้จะเขียนเพื่อฉลองการครบรอบ100ปีของวารสาร International Affairs เนี่ยแต่ว่าอาชายากับจิกว่าแบบว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าการศึกษาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยที่ทำให้ประเด็นเรื่องเชื้อชาติและการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากนะฮะทีนี้ก่อนอื่นที่ผมจะโยนเวทีให้อาจารย์อาร์มผมขออนุญาตพูดถึงพาร์ทแรกนิดนึงที่อาชายาเนี่ยนะครับเขาให้คำจำกัดความว่าrace เชื้อชาติคืออะไรการเหยียดเชื้อชาติ racism คืออะไรแล้วก็ระเบียบโรคสมัยใหม่คืออะไรนะครับทีนี้ตัวอาชายาเนี่ยบอกว่า race เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะพิสูจน์นั่นนี่นู่นแต่ว่าแม้แต่ใช้วาทกรรมทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์เนี่ยก็ยังออกมาไม่ได้ที่มันมีคำที่แบบว่า race is not real แต่ว่า racism is real เนี่ยนะครับแต่ว่าการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยมีอยู่จริงซึ่งอาชายาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยมีระเบียบแบบแผนไม่ใช่ความบังเอิญที่แบบว่าอยู่ดีๆเกิดขึ้นแล้วสาเหตุที่ทำให้การเหยียดเชื้อชาติเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการครอบงำของยุโรปนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่16เลื่อยมาจนถึงช่วงศตวรรษที่20หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ส่งไม้ต่อให้กับอเมริกานะครับทีนี้ในบทความชิ้นนี้อาชายาเรียกว่าเปิดมาเนี่ยคว้าไม้ฟาดให้กับแบบว่านักวิจัยทางฝั่งอเมริกาที่เป็นคนบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะฮะอาชายาอ้างถึงหนังสือที่ชื่อว่า World Order นะครับตีพิมพ์ในปีค.ศ.2014เขียนโดยนายเฮนรี่คิสซิงเกอร์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐคนที่56นะครับก็คือคุณเฮนรี่คิสซิงเกอร์เนี่ยก็คือทำงานอยู่ตอนที่นิกสันกับเจอรัลด์ฟอร์ดเป็นประธานของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็คุณคิสซิงเกอร์เนี่ยก็ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนะครับเรียกว่ามีตำแหน่งมีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายหนังสือ World Order เนี่ยก็ขายดิบขายดีแต่ว่าอาชายาฟาดคิสซิงเกอร์ว่าแบบว่านิยามคำว่าระเบียบโลกโดยเข้าข้างอเมริกานะครับใช้ชุดความคิดแบบเก่ามาตีความคำนี้แล้วการศึกษาทางด้าน IR เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อเมริกาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาก็คือตั้งแต่ประมาณปีค.ศ.1945เนี่ยนะครับการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการศึกษาเนี่ยอเมริกาก็จะแบบว่าครอบงำแล้วพออเมริกาครอบงำเนี่ยความคิดต่างๆที่อเมริกาผลิตความรู้ทางด้าน IR มาเนี่ยมันลดทอนความ
ประเด็นเรื่องแบบว่าการเหยียดเชื้อชาติให้มันแบบว่าจางลงไปมากๆอ่ะคือผู้แต่งคนนี้แบบว่าไม่พอใจมากๆนะครับทีนี้พาร์ทต่อไปเนี่ยจะขออาจารย์อาร์มพูดต่อว่าแบบว่าสิ่งที่อาชาญาติเนี่ยนะครับเสนอเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าว่าแบบว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยที่อเมริกาเข้ามาครอบงำเนี่ยมันทำให้ประเด็นเรสิซึมจางลงไปครับอาจารย์อาร์มจริงๆที่อาจารย์วินนำเสนอมาอินโทรมาตอนแรกครับว่าworld order อ่ะสมควรที่จะต้องถูกแบบโดนไม้ฟาดอย่างหนักจากอมิตาภ อัจฉริยะเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าการอธิบายประเด็นเรื่อง world order ในโลกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวออกตัวคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นแค่อดีตนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไม่ได้ทํามาหากินในวงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมีความรู้อะไรมากกว่าถนัดมากกว่าก็สามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคือในงานเขียนเนี้ยอมิตาภก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึง world order เรามักจะพูดถึงความมั่นคงทางการเมืองหรือไม่ก็เศรษฐกิจเป็นหลักทางนั้นที่ถ้าจะว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะครับมันมีนัยยะหรือมิติของเรื่องเชื้อชาติอะปรากฏอยู่เนืองๆมาตลอดเลยด้วยซ้ำตั้งแต่ที่โลกเนี่ยก่อกำเนิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าระบบโลกขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตัวถ้าพูดกันตามตรงนะครับตัววารสารอันเนี้ยวารสาร International Affairs เนี่ยครับที่เผยแพร่งานชิ้นนี้ขึ้นมาครับแต่แรกเริ่มเดิมทีอ่ะมันก็เป็นวารสารที่ใช้ชื่อว่า Journal of Race Development หรือว่า JRD มันสะท้อนให้เห็นว่ากิจการระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะแต่ไหนแต่ไรมามันเกี่ยวข้องกับเรื่อง Race อยู่แล้วและอามิตาภ อัจฉริยะก็สนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวด้วยการบอกว่าการสร้าง Empire อ่ะครับนับตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็น British Empire นะในช่วงของการล่าอาณานิคมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบรรดาจักรวรรดิทั้งหลายสร้าง Empire ขึ้นมาได้บนพื้นฐานของการมีอยู่ของการทำสิ่งที่เรียกว่าการค้าทาสหรือ slavery สิ่งที่ยุโรปพยายามสถาปนาเนาะไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมโลกไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมโลกนะครับในนามของการพัฒนาหรือในนามของการพัฒนาเศรษฐกิจก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันมีเรื่อง raceมาเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เรากล่าวถึงสีผิวของยุโรเปียนกับคนที่ไม่ใช่ยุโรเปียนมันมีการเทียบข้ามเทียบเคียงความแตกต่างในลักษณะคู่ตรงข้ามมาโดยตลอดและมากไปกว่านั้นนะครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเอ็มไพร์หลายๆเอ็มไพร์เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้เพราะจักรวรรดิเหล่านั้นน่ะมันไปดูดกลืนทรัพยากรในดินแดนต่างๆพร้อมทั้งไปเอาแรงงานทาสนะครับจากดินแดนอันไกลโพ้นเช่นแอฟริกาอะไรเงี้ยมาค้าทาสในดินแดนต่างๆและทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรเช่นอย่างในลาตินอเมริกาเงี้ยครับเราก็จะทราบว่าสเปนเองเนี่ยก็พยายามทำไร่ขนาดใหญ่แล้วก็ไปเอาแรงงานทาสจากแอฟริกามาเพาะปลูกที่นี่ที่ลาตินอเมริกาเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเอ็มพายมันเติบโตขึ้นมาได้บนพื้นฐานของการที่มันไปค้าทาสจากที่ดินแดนอื่นๆดังนั้นนะครับ slavery กับ race มันอยู่ฝังในอนูของ IR มาแต่ไหนแต่ไรแล้วทีนี้ผู้เขียนก็ไปต่อด้วยการบอกว่า slavery อ่ะเดิมทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง race มาตั้งแต่แรกแต่มันถูกมาทำให้เกี่ยวข้องกันเป็น slavery บนพื้นฐานของสีผิวมันเกิดขึ้นน่ะจากประเด็นที่แคโรไลนานะครับมันมีประเด็นอะไรมันมีประเด็นก็คือเราเรียกปรากฏการณ์การทำให้การค้าทาสเกี่ยวกับสีผิวเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นจากเอกสารที่เรียกว่า Fundamental Constitutions of Carolina หรือว่าธรรมนูญพื้นฐานของ Carolina นะครับซึ่งมีจอห์นล็อกอ่ะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าวด้วยนะครับปรากฏว่าในช่วงศตวรรษที่18ที่การค้าทาสมันไปเกี่ยวกับเรื่องสีผิวเนี่ยผลที่ตามมาก็คือแบบว่าเดิมทีการค้าทาสอาจจะเกิดขึ้นภายในดินแดนต่างๆเช่นในโลกมุสลิมหรืออะไรก็ว่ากันไปไม่ได้เป็นเรื่องสีผิวเนาะแต่พอมันมีการค้าทาสแบบเบสออนเรื่องสีผิวอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นการทำให้โลกครับถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วเป็นซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ซีกโลกของคนผิวขาวกับซีกโลกของคนผิวสีอื่นๆที่จะต้องทำหน้าที่ในการรับใช้จักรวรรดิในขณะที่ผิวขาวเป็นตัวแทนของจักรวรรดิเอง
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านักวิชาการนักคิดนักปรัชญานักทฤษฎีการเมืองจำนวนมากที่เราจะคุ้นชินว่าเป็นผู้ที่ออกมาพูดหรือเป็นผู้ที่มีจุดยืนแบบเสรีนิยมนะครับที่สนับสนุนการเติบโตของทุนนิยมก็ตามสนับสนุนประชาธิปไตยก็ตามสนับสนุนเรื่องประเด็นสิทธิเสรีภาพหรือเสถียรภาพทางการเมืองก็ตามเนี่ยนักวิชาการเหล่านั้นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจริงเหรอที่จุดยืนของนักวิชาการเหล่านั้นจะสนับสนุนการค้าทาสอยู่เสมอนะครับคำตอบก็คือใช่เลยครับเพราะวิธีคิดของคนพวกนี้เชื่อว่าในการที่เราจะทำให้ประชาธิปไตยและทุนนิยมเข้มแข็งได้มันจำเป็นมากที่เราจะต้องทำภารกิจทั้งสองนั้นน่ะในนามของการสร้างความมั่นคงให้แก่อารยธรรมในนามการเผยแพร่อารยธรรมแล้วทาสเองก็เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้อารยธรรมครับมันเติบโตในดินแดนต่างๆถ้ามีคนทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตให้กับทรัพยากรทางการเกษตรในดินแดนนอกยุโรปมากพออารยธรรมมันก็จะไปเติบโตในดินแดนเหล่านั้นได้มากพอและในขณะเดียวกันนะครับการมีอยู่ของการค้าทาสมันก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าคนผิวขาวเนี่ยสูงกว่าเจริญกว่านะครับทั้งองค์ความรู้เศรษฐกิจความก้าวหน้าเรื่องปฏิวัติอุตสาหกรรมยุครู้แจ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับในขณะที่คนผิวสีคือต่ำต้อยด้อยค่ากว่ามีอยู่เพื่อจะต้องถูกสั่งสอนโดยคนผิวขาวมันก็จะถูกจับวางขึ้นมาครับเป็นความสัมพันธ์ที่มีอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในนามของการจัดวางว่าใครคือผู้สอนใครคือผู้ถูกสอนใครคือผู้นำใครคือผู้ตามในอารยธรรมของโลกคิดว่าเบรกแรกเนี่ยจบแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเบรก2เรามาคุยกันต่อดีกว่าครับอาจารย์ว่าแล้วการค้าทาสกับประเด็นสีผิวมันนำไปสู่การเมืองแบบไหนนะครับอาจารย์ครับงั้นพักกันสักครู่นะครับกลับมาคุยกันต่อในรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับเราอยู่กับผมและอาจารย์อาร์มวันนี้เราคุยกันประเด็นเรื่องIR ว่าแบบว่าเรื่องสีผิวการเหยียดเชื้อชาติใน IR นะครับทีนี้ในเบรกแรกเราคุยกันไปแล้วว่าผู้แต่งบทความชิ้นนี้อามิทัฟอาชายาเนี่ยช็อตคนไปแล้ว2คนคือคิสซิงเกอร์กับจอห์นล็อกนะฮะโดยเฉพาะจอห์นล็อกที่อาจารย์อาร์มเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยว่าแต่ก่อนเนี่ยทาสเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีสีผิวสีผิวดำอย่างเดียวก็คือผิวขาวก็เป็นทาสได้ด้วยแต่ว่าเป็นจอห์นล็อกเนี่ยที่เป็นคนแรกผู้แต่งใช้คำว่า racialization ใช่ไหมอาจารย์อาร์มที่แบบว่าใส่สีผิวไปคู่กับว่าทาสเนี่ยต้องมีสีผิวดำแต่ว่าอาชายาเองก็บอกว่าอันนี้เข้าใจได้ว่าจอห์นล็อกถูกครอบงำทางความคิดนะครับทีนี้มาทางฝั่งอเมริกาบ้างนะครับอาชายาก็บอกว่าแต่พวกฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมีวิธีคิดเหมือนกับจอห์นล็อกกับไม่ได้ต่างกันมากเลยครับตรงนี้อาจารย์อาร์มจะเสริมว่ายังไงครับเนี่ยจริงๆต่อยอดจากเมื่อกี้ครับไอ้เรื่อง Fundamental Constitutions of Carolina ครับอันก็สหรัฐอเมริกาแล้วเนาะทีนี้ที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงคำว่า American World Order ครับหรือระเบียบโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรามักจะนึกถึงบทบาทของสหรัฐในช่วงปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20อย่างเงี้ยเนาะที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะออกมาสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมประเทศตัวเองครับให้ไปเติบโตในดินแดนอื่นๆนั่นนู่นนี่จนสถาปนาตัวเองกลายมาเป็นพี่เบิ้มพี่ใหญ่ของโลกเผยแพร่วิธีการผลิตที่เราเรียกว่าฟอร์ดดิซึมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นอุตสาหกรรมไปทั่วทั้งโลกเลยที่อเมริกาเป็นศูนย์กลางแม้กระทั่งช่วงแบบยุคตกต่ำทางเศรษฐกิจ30อย่างเงี้ยอเมริกาก็ยังคงยืนหยัดว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหาหลักนี้ให้ได้นะครับมีการเกิดขึ้นของอะไรอ่ะระบบ Bretton Woods หลังจากนั้นนะครับตั้งไอ้ระบบ Bretton Woods ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ค่าเงินสหรัฐอเมริกาเป็นค่าเงินกลางของโลกผูกติดกับทองคำอะไรก็ว่ากันไปคือเราจะเห็นภาพของการสถาปนาอำนาจของสหรัฐอเมริกาผ่านindustrial economy เสมอนะครับผ่านอุตสาหกรรมเสมอแต่ประเด็นคืองานชิ้นเนี่ยครับอมิตาภ อัจฉริยะกลับเตือนพวกเราว่าจริงๆแล้วอ่ะสหรัฐอเมริกาไม่ได้เพิ่งมาก่อตั้งอำนาจความเป็นศูนย์กลางหรือพี่เบิ้มของระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2หรอกนะครับมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อเมริกาพยายามทำสิ่งนี้มาเนืองๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละ
ในการจะทำให้ตัวเองกลายมาเป็นมหาอำนาจอย่างตอนแรกอ่ะสหรัฐอเมริกาเขาอาจจะขยายอำนาจภายในทวีปอเมริกาเหนือเนาะแต่พอมี Monroe Doctrine สหรัฐอเมริกาก็พยายามลงไปในแถวลาตินอเมริกาไปขยายอำนาจทางเศรษฐกิจนั่นนู่นนี่แล้วถามว่าเรื่องเนี้ยมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่อง race หรือเรื่อง slavery ยังไงนะครับเรื่องเนี้ยมันไปเกี่ยวข้องในแง่ที่ว่าสหรัฐอเมริกาครับถือได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งมันเคยเป็นอาณาจักรหรือว่าเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษเนาะแต่พออังกฤษจากไปมีการปลดแอกประเทศแต่สหรัฐอเมริกาก็ยังต้องอยู่กับประวัติศาสตร์การค้าทาสอยู่หลายปีอยู่พอสมควรสิ่งที่เรียกว่าทาสในสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏเป็นการเมืองเรื่องสีผิวมาเนิ่นนานเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าการมีอยู่ของการค้าทาสนะครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ระเบียบโลกที่มีสหรัฐอเมริกามันเติบโตขึ้นมาได้ด้วยการที่ทำให้สหรัฐอเมริกามันเติบโตทั้งในประเทศเองแล้วพอไปอยู่ประเทศอื่นมันก็อิงอาศัยการที่ใช้ทาสเหล่านั้นนะครับเป็นฐานของการผลิตเป็นฐานของอำนาจนะครับและมากไปกว่านั้นถ้าจะเจาะตรงตัวอย่างนะครับอาจารย์อุตสาหกรรมฝ้ายในสหรัฐอเมริกานะครับพึ่งพาทาสอย่างมากเลยในช่วงศตวรรษที่19นะครับอย่างในปี1850อย่างเงี้ยประมาณ 1.8 ล้านคนจาก 2.5 ล้านคนทั้งหมดที่เป็นทาสเนี่ยนะ 1.8 ล้านคนทำงานในไร่ฝ้ายนะครับและกล่าวกันว่าแรงงานทาสในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเสียด้วยซ้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากนะครับที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ทำให้สหรัฐอเมริกากลายมาเป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้มทางเศรษฐกิจของโลกในเวลาต่อมานะครับพอเวลายุคสมัยต่างๆผ่านพ้นไปสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นผ่านวิกฤตเศรษฐกิจนั่นนู่นนี่พอเข้าสู่ยุค UN ยุค UN คือช่วงประมาณ1945นะครับช่วงเวลานั้นน่ะเรามักจะถูกสอนกันมานะว่าสหรัฐอเมริกาเข้าสู่เวทีโลกอย่างจริงจังเพราะญี่ปุ่นนะทำให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่2นะดังนั้นเมื่อจบสงครามโลกครั้งที่2นะสหรัฐอเมริกาก็เลยเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่ก่อตั้ง UN ขึ้นมาเพื่อทำรงรักษาสันติภาพโลกแล้วถูกสอนกันมาแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ถูกทำให้มองไม่เห็นหรือหายไปเลยจนเราไม่รู้ตัวก็คือแล้วประเด็นการค้าทาสล่ะมันอยู่ตรงไหนในสมการของ UN UN ถูกสร้างขึ้นมาถูกทำให้ถือกำเนิดขึ้นมาบนพื้นฐานของการทำให้อุดมการณ์แบบเสรีนิยมครับมันไปทั่วทั้งโลกกลายมาเป็นเสรีนิยมอำนาจนำเนาะประเด็นคือความเท่าเทียมของมนุษย์ที่เราควรจะกล่าวถึงในมิติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมของมนุษย์บนสีผิวที่แม้จะต่างกันแต่ก็เท่าเทียมกันได้เนี่ย UN ในช่วงเวลาดังกล่าวกับหลงลืมเรื่อง racial equality หรือความเท่าเทียมทางเชื้อชาติไปเลยแต่กลับมุ่งเน้นไปในเรื่องของ sovereign equality หรือความเท่าเทียมกันของอำนาจอธิปไตยระหว่างรัฐทั้งที่บริบท1945ครับรัฐบางรัฐอ่ะยังคงเป็นรัฐอาณานิคมอยู่เลยยังคงถูกจัดวางในฐานะที่เป็น black countries อยู่ภายใต้อำนาจของ white great powers อยู่เลยด้วยซ้ำแต่เรื่องเนี้ยไม่ถูกเน้นย้ำนะครับจนกระทั่งมีการพูดถึง UN Charter หรืออะไรก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่า UN น่ะมันเน้นบทบาทเรื่องของการป้องกันมิให้เกิดสงครามทำรงรักษาสันติภาพนะครับมีบทบาทหลักในการทำรงรักษาสันติภาพทั้งเศรษฐกิจและการเมืองกลายเป็นว่าสถานะของบางประเทศที่เป็น colonizer ถูกหลงลืมไปเลยราวกับว่าไม่มีจริงราวกับว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหาแต่อย่างใดทั้งที่จะว่ากันตามตรงนะครับสงครามโลกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของคอนเซปต์เรื่อง empire เสียด้วยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งบทบาทของประเทศที่ถูกล่าอาณานิคมหรือถูกปกครองอาณานิคมก็ถูกแบบ under represented มากๆเลยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศและส่งผลมายังปัจจุบันที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นนะด้อยอำนาจต่อรองบนเวทีทางการเมืองอย่างมากเลยจนทำให้อมิตาภ อัจฉริยะครับกล่าวถึงไปจนถึงเรื่องของอันนั้นคือ UN เนาะพอมาสร้างเอกสารที่เรียกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลด้วยว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือ UDHR ใน1948เป็นต้นมาเนี่ยมันก็มองข้ามเรื่องการเลือกปฏิบัติทางสีผิวการล่าอาณานิคมผลผลิตของการค้าทาสบาดแผลต่างๆมันก็มองข้ามเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรซิซึมจึงเป็นอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เลยครับเรซไม่มีจริงแต่เรซิซึมน่ะมีจริงแต่อาร์มจะขอเสริมนิดนึงคือเรซิซึมแม้จะมีจริงแต่ถูกทำให้มองไม่เห็นอยู่ดีนะครับ
ในเอกสารทั้ง UN Charter ทั้ง UDHR ก็ตามดังนั้นน่ะก่อนจะจบในพาร์ทอาร์มก็คือว่าผู้เขียนก็เลยอวยมากว่าไม่ว่าจะมีคอนเฟอเรนซ์ระดับโลกกี่ครั้งก็ตามอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเวทีเดียวเลยนะที่ทำให้ประเทศที่ถูกล่าอาณานิคมอ่ะหรือประเทศ Black Countries ทั้งหลายอ่ะนะครับหรือ Countries of Color ทั้งหลายอ่ะมีปากมีเสียงอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกมันคือบันดุงคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งผู้เขียนก็เลยแบบแสดงจุดยืนแบบอวยบันดุงคอนเฟอเรนซ์อย่างออกหน้าออกตามากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับคอนเฟอเรนซ์อื่นๆที่แทบไม่มีที่ยืนใดๆให้กับประเทศ Country of Colors เลยครับอาจารย์ครับก็บทความชิ้นนี้ถ้าตัวเองเข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็คืออามิทาฟอาชารยาใช่ไหมครับอาจารย์อามเขาเขียนขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวารสารที่ชื่อว่าแบบ International Affairs แล้วผมคิดว่าสาเหตุที่เขาเขียนแบบเนี้ยเพื่อต้องการกระตุกแวดวงวิชาการหรือคนที่ตีพิมพ์นักวิชาการต่างๆเนี่ยว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับIR นะครับเขาใช้ว่าเนี่ยหลงลืมประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติที่อาจารย์อามว่าไปว่ามันมีอยู่จริงแต่ถูกทำให้เจือจางจนมองไม่เห็นซึ่งอาชารยาเนี่ยเขาใช้ว่าเนี่ยถูกทำให้เจือจางมองไม่เห็นด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศแบบเสรีนิยมหรือว่า liberal international order เนี่ยนะครับซึ่งเขาน่าจะในความคิดของผมเขาน่าจะต้องการให้คนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้เขาบอกว่ามีอยู่2ประเด็นครับว่าที่ทำให้เรื่องนี้มันเจือจางนักวิชาการหรือว่าใครก็ตามแต่ที่สนใจประเด็นนี้ครับมันจะมาแบบแวบๆไม่ได้สม่ำเสมอครับอาจารย์อามในประเทศสหรัฐอเมริกาที่อาชารยาว่าก็คือช่วงที่มีเรื่อง Black Lives Matter เนี่ยก็จะมาแวบนึงละไม่ได้แบบว่าไม่ได้สม่ำเสมอแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เขากังวลก็คือเวลามีมาแวบๆเนี่ยนักวิชาการมองแค่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้มองเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยทั้งระนาบเห็นภาพทั้งหมดเขาก็เลยเขียนบทความชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อดึงสติทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อาร์มากๆเลยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันและพูดคุยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับแนะนำให้ไปอ่านเพราะว่าจริงๆแล้วมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายที่พวกเราไม่มีเวลาพูดคุยกันนะครับแล้วถ้าเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงนะฮะเชื้อเชิญให้แลกเปลี่ยนใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับติดตามพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ในรายการหมายเหตุประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ